ตอนนี้ครับช่วงพักครับพักผ่อนอยู่นี่นี่ฮะสองกระท่อมมาวันนี้ตอนนี้ก็ตุ่เหี่ยวนอนไขว้ขาอยู่ครับอย่างสบายนี่ครับกระท่อมตุ่แถมนี่ครับผู้ใหญ่หมู่11ครับท่อมนี้พักกินข้าวครับเบียร์ล้นนี่ครับก่อนจะลงครับกินนมเย็นก่อนนมเย็นก่อนอย่ามาถ่ายไปให้พี่ลอยดูนะโหนี่ทำไมอยู่ชั้นบนอ่ะเนี่ยร้อนโอ้มีชั้นบนชั้นล่างด้วยนี่ครับส้มมะขามแก้ร้อนถ่ายตอนนี้แล้วครับได้เห็นหน้าแต่ถ้าถ่ายตอนลงนี่ไม่เห็นหน้าสักคนเลยคลุมหมดนี่ครับเจ้าภาพมาแล้วครับพาคนลงเกี่ยวข้าวแล้วตอนนี้ครับพากันทยอยลงแล้วครับช่วงบ่ายหลังจากกินข้าวกันตอนนี้ครับเกี่ยวข้าวนาตุยิตครับพระเอกช่องนี่ครับบรรยากาศทุ่งนานี่ครับเหมือนเดิมครับเกี่ยวแล้วก็ตากนี่ฟานนำขบวนมาแล้วตามด้วยแม่เข็มนู่นครับเป็นแถวมาหาดูได้ยากครับลงแขกแบบนี้ลงแล้วครับกลางแดดจัดอันนี้แม่เข็มพยูนชาญก็มาครับ นี่ครับมาแล้วเป็นแถววันนี้คุณยายก็มาหลังจากงมหอยครับออกคลิปงมหอยไปแล้วอันนี้นี่ครับบรรยากาศแบบนี้หาดูได้ยากครับลงแขกเกี่ยวข้าวนี่ครับไทยคอนสาครับลงแขกเกี่ยวข้าวครับวันนี้นาตุยิตครับข้างๆก็เป็นนาตุแถมครับยังเหลืองอารามรอรถอยู่ครับตอนนี นี่ครับมาดูพระเอกคลิปแรกของผมครับเนี่ยมาเกี่ยวข้าวนี่จะได้เสร็จคันนาหนึ่งแล้วครับถึงป่าอ้อยก็หมดแล้วครับเจ้าอู้งานครับเพิ่งเดินมาครับสุทินซาวไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาครับเขาเกี่ยวจะเสร็จบิ้งแล้วนี่ครับท่านผู้ชมก็จะถึงคันนาหนึ่งแล้วมาหลายคนก็เสร็จไวครับThank you.
เสร็จไปวิ่งหนึ่งแล้วครับมันอู้แล้วครับอยู่ป่าอ้อยครับนี่ก็มาลงอีกวิ่งหนึ่งครับนาตะหยิดฝั่งนี้ก็จะเสร็จแล้วครับนี่ครับมาดูสุทินซาวครับก็มาเกี่ยวข้าวด้วยวันนี้ครับมนุษย์เหล็กของเราครับทนได้ทุกสภาพถนนครับเล่นแข่งท่าคอนแดงครับทนได้ทุกสภาวะอากาศไม่ว่าจะร้อนจะหนาวครับอึดอย่างเดียวนี่ครับเจ้าภาพเจ้าของนามาแล้วครับหิ้วน้ำมาเลี้ยงมีน้ำปานะไหมครับอันนี้ตอนเย็นน่ะมีน้ำปานะไหมอ่ะดูหน่อยดิน้ำดื่มอ๋อนี่น้ำน้ำดื่มอ๋อน้ำดื่มครับเนี่ยน้ำหวานน้ำหวานโอ้ครับโอ้ยมีน้ำหวานด้วยคนมาช่วยกี่คนยี่25โอ้25ครับวันนี้ลงแขก25คนครับตอนบ่ายนี่แยกไปฝั่งโน้น5แล้วมีเกี่ยวตรงไหนอีกเนี่ยฝั่งโน้นอ่ะฝั่งทำไมว่าตอนบ่ายก็นี่จะเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปหมดเลยใช่ป่ะอ่ามีคนมาเกี่ยวข้าวเยอะรู้สึกยังไงเจ้าของนาเนี่ยดีใจไล่ไล่มันอีเลียวตะเวนน่ะรวยกว่าไรนะดีใจแถวว่าขอบวะพอแล้ว